ตัวย่อนี้คือ N A C H จำตัวย่อด้วยนะมี3อัน N Power ชอบสั่งชอบวงการ Need for Affiliation ชอบความสัมพันธ์รู้จักคนทั้งหมดรู้จักคนทั้งโรงเรียนรู้จักคนทั้งมหาลัย Need for Achievement ทะเยอทะยานชอบให้คนยกย่องอันนี้คนคิดทฤษฎีคือนี่แม็กแม็กซ์แลนด์ชื่อมาอีกแล้วนะจำอาจอยู่ในแมทชิ่งนะมาร์ชโลพีระมิด5ชั้นอัลเดอร์เฟอร์พีระมิด3ชั้นแมคคาเรลไม่ใช่แมคเคอร์แลนด์แมคเคอร์แลนด์คือนิด3นิด N Power NF NH นี่ก็มีอีก4 drive ก็มีชื่ออีกเมื่อกี้4 drive Born 4 drive Learn แล้วก็ Drive to Defend คนคิดคือ Paulจำพอรอแลนพอรอเลนส์แอนนิตินอันนี้คือ4 driveจำอีกแล้วบทนี้มีมา3ชื่อแล้วนะ1 2 3 4ชื่อแล้ว1 Maslow 2 Alderfer 3 Paul Laurent and Nitin 4คือ Max Selan จำให้ดีอย่าสลับทฤษฎี4คนนี้ทฤษฎีต่างกันเดี๋ยวซิกูยังไม่ได้ดูสไลด์เลยต่อมาจะสำคัญอีกเช่นกันexpectancy theory of motivation คนนี้คนคิดคือวิกเตอร์วูมตอนที่พี่เรียนนะออกข้อสอบข้อเขียนข้อนี้อย่าลืมอ่านเน้นๆ expectancy มี3ตัวแปรคือ1 e to p ก็คือ e to p ย่อมจากคือ effort to performance p to o คือ performance to outcomeเดี๋ยวเลยเอาคำคืออะไรเอาคำก็คือรีวอร์ดรางวัลหรือรีวอร์ดที่เราจะได้จากการทำงาน performance to outcome คือเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อมั่นว่ารางวัลที่ลูกน้องรู้ก็คือความรู้สึกต่อรางวัลความรู้สึกต่อรางวัลของเราเช่นพี่มีทิปเกาหลีไปเที่ยวเกาหลีบางคนอาจจะแบบเพิ่งไปมาอาจจะไม่อยากไปอีกแต่สำหรับคนที่ไม่เคยไปเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบ excited คือเป็นอะไรที่แบบดีมากกับอีกคนนึงที่ไม่รู้สึกอะไรเลยมันแบ่งเป็น2กรณีนะคือ1คนที่อยากได้รางวัลนั้นกับ2คือคนที่ไม่รู้สึกว่ารางวัลนั้นมีคุณค่าอะไรแบ่งเป็น2อย่างนะอย่าลืมต่อมา effort to performance expectancy effort to performance คือแบ่งเป็น2อย่างอีกมี high กับ low พวก high คือ can do it เราทำได้คือเราเชื่อมั่นว่าเราทำงานนั้นได้ข้อ2คือพวก low ในที่นี้หมายถึงคือคิดว่าทำไม่ได้อะเราทำไม่ได้แน่ๆจะแบ่งเป็น2อย่าง high และ low หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ sure กับ not sureถ้าชัวร์ก็คือเราทำได้ใช่ไหม can do กับ not sure คือก็ไม่แน่ใจอาจจะ can't do it คือเราไม่สามารถที่จะทำมันได้อ่ะกลับมาตรงนี้นิดนึงแอนตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นความคาดหวังก็คือมี high กับ low ตรงนี้เราเรียกว่า expectancy
แบ่งเป็นไฮกับโลก็คือไฮก็คือแคนดูพวกไฮเอฟเฟนซีความแบบว่าหวังสูงๆก็คือเราสามารถทำได้กับพวกโลก็คือคานดูอิตกับตรงนี้ performance to outcome เราเรียกว่า in เราเรียกว่า instrumental instrumental คือเขาเรียกว่าเป็นครั้งเป็น performance to outcome คือเราเชื่อว่ารางวัลนั้นมีคุณค่าพอที่จะทำงานอะแบ่งเป็น2อย่างคือชัวร์กับ not sure อ่ะออกข้อเขียนนะจำไว้จำ definition มันทั้งหมดเลยอ่ะวิชานี้เป็น definition หมดเลยจำให้หมดว่าอะไรคืออะไร outcome คืออะไร outcome คือ reward P2O คืออะไร P2O คือ performance to outcome expectancy E2P คืออะไรจำแล้วก็วาดกราฟแล้วก็วาดรูปให้ได้อย่างนี้นี่อย่างเงี้ยeffort efficiency ตรงมา performance to outcome instrument ชี้ขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็อธิบายอาจมีข้อเขียนตรงนี้คนคิดคือวิกเตอร์วูมอย่าลืมนะวิกเตอร์วูมเตรียมไปเลยจบแล้วอันนี้คือการ increasing การ increase คืออย่างที่บอกคือ efficiency คือลูกน้องเรามีแคนกับแคนดูใช่ไหมการที่เราจะเพิ่มให้ตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นอ่ะพวกที่แบบความสามารถน้อยทักษะน้อยคือการ train employee คือการที่ไปเทรน employee ใหม่หรือ select people with required competency ก็คือคนเลือกที่มีความสามารถ provide role clarification คือแบ่งมอบหน้าที่อย่างชัดเจนต่อมาคือ sufficient resource มีทรัพยากรที่เพียงพอหรือมีแบบมีทรัพยากรที่ support เขาเพียงพอ provide coaching and feedback ก็คือมีโค้ชอ่ะมีคนคอยดูแลเขาแล้วก็คอยให้ feedback เขาอยู่ตลอดเสมอเขาสิ่งเนี้ยสิ่งพวกเนี้ยจะทำให้เพิ่ม efficiency ในเอียสูงขึ้นได้จะทำให้พนักงานเชื่อว่าเขาสามารถทำได้มากขึ้นอันนี้ก็ P2O Measure Performance Accurately ประเมินอะไรนะ Measure Performance Accurately คือประเมินอย่างถูกต้อง Describe Outcome of Good and Poor Performance อธิบายให้ชัดเจนว่า Outcome ของ Good และ Poor เป็นยังไงของ Poor Performance เป็นยังไง Expand How Rewards Are Linked to Past Performance Are Linked to Past Performance อันนี้จริงๆมันเป็นแค่ส่วนเสริมที่อาจารย์เสริมมาจริงๆไม่ออกนะจะสอนทำไมใช่ไหม ให้รู้เฉย increasing outcome ก็คือ enjoy the reward are value คือมีคุณค่านะเช่นไปบริษัทเพิ่มเงินเดือนถามว่าใครไม่ชอบบ้างถูกป่ะมีคุณค่าไหมเพิ่มเงินเดือนชอบถูกไหมอย่างอีกอย่างหนึ่งคืออีกพวกที่แบบเอาคำแบบกิ๊กก๊อกกระเช้าแบรนด์อย่างเงี้ยทำแล้วได้กระเช้าแบรนด์ทำนะมีค่าไหมบางคนอยากได้บางคนอยากได้ไหมไม่ถูกไหม individualized reward ก็คือให้แบบว่า individualized อะindividual reward มันจะแปลยังไงให้รางวัลเป็นคนๆหรือเปล่าคือแบบใครทำดีก็ให้ใครทำดีก็ให้อะไรอย่างเงี้ยมินิมัลคนเฉยอันนี้ไม่ดูมาเรื่องต่อไปแล้วเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนึงไปก็เป็นหัวข้อที่3คือ goal setting แล้วคนเนี้ยหัวข้อเนี้ยคนคือเอ็ดวินล็อกครับนั่นนี้บอกอะไรเขาบอกว่า effective goal setting อันนี้คือเป็น characteristic of effective goal setting ก็คือลักษณะของ goal เนี่ย goal คืออะไร goal คือมันคืออะไรภาษาไทยเป้าหมายเป้าหมาย
ป้าหมายที่ effective อ่ะมันจะมีcharacteristic ดังนี้อันแรกคือ specific ก็คือชัดเจนเ จาะจงอันที่สองคือ relevant มันจะคำว่า relative จริงไหม relevant ก็แปลว่ามีความเกี่ยวข้องกันมันอยู่ตรงนี้ข้อที่สามคือ challenging ก็คือ goal ที่ดีเนี่ยมันต้องมีการท้าทาย challengeมีความคอมมิเมนต์มันจะแปลว่าอะไรวะคอมมิเมนต์แบบสามารถก็คอมมิเมนต์ได้ทำไม่ถูกแล้วก็คาแรคเตอริกอันที่4ก็คือเราต้องมีคอมมิเมนต์มีใครแปลออกบ้างอ่ะคอมมิเมนต์งานที่เราคอมมิเมนต์มีคอมมิเมนต์กับโกอ่ะแล้วก็ participation ก็ participate นะก็คือมีส่วนร่วมแล้วก็สุดท้ายคือมี feedback หนุกเสร็จเลยอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอริสติกเหมือนกันคือเป็นลักษณะของ effective feedback ที่ดี feedback ที่ดีจะมีอยู่อันนี้ก็คืออันแรกคือ specific เหมือนเดิมเลยเจาะจง แล้วก็อันที่สอง relevant ก็คือเหมือนอันเมื่อกี้เลยคือมีความเกี่ยวข้องกันก็ข้อ3คือ timely ใช่ไหมก็ตรงตัวมีความตรงต่อเวลาแล้วก็ sufficiently frequent คือมีความถี่ความถี่นี้หมายความว่าไงหมายถึงแบบถ้าเขามี feedback กลับมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามี feedback มาครั้งเดียวจบเลยมันก็ต้องมี feedback กลับมาเรื่อยๆมีความถี่ที่ sufficient คือแบบพอดีอันสุดท้ายก็คือ credible ก็คือมีความน่าเชื่อถือ feedback ที่ก็ต้องมีความน่าเชื่อถือsort of feedback sort of feedback ก็คือที่เราจะได้ feedback มันมาจากไหนก็คือ multi source คืออะไรคือคนรอบๆข้างตัวเราเนี่ยแหละก็คือจะเป็น source ของ feedback ให้เราไฮไลท์ตรง receive from a full circle of people around employees ก็คือเราจะได้ feedback มาจากข้อมูลของคนรอบๆตัวเราเนี่ยแหละorganizational justice ก็คืออันเนี้ยมันจะพูดถึงการที่เราเนี่ยไปให้ความเท่าเทียมกับลูกจ้างในบริษัทก็จะมีเทอรี่หนึ่งชื่อว่า equity theory ก็ equity แปลว่าความเท่าเทียมใช่ไหม equity มันจะคำว่า equal เท่ากับใช่ไหมอันเนี้ยมันหมายความว่า fairness between outcome แล้วก็ inputก็คือเรา
ให้ input เข้าไปในงานไม่เท่าไหร่แล้วเราได้ผลตอบรับมายังไงอันนี้พูดถึงความแฟร์ระหว่างที่เราทำงานเข้าไปเนี่ยแล้วก็เราได้ผลตอบรับออกมาระหว่างสองอย่างนี้